เป็นไงบ้างน้องลงมาจากเวทีตอนนี้ครับก็โล่งครับโล่งตอนนี้โล่งแต่ก็ยังขาสั่นเพราะว่าตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เห็นเป็นไงบ้างวันนี้มาชกในบรรยากาศที่มีคนดูหลักพันคือแบบคือที่บ้านผมเนี่ยไปกลับไปเลยก็มีคนดูเยอะอยู่แล้วแต่ที่มาเป็นแล้วที่เป็นก็จะมีน้องเชือกที่เราไม่คุ้นเคยมีแสงสีอลังการคือแบบว่าต่างมากเป็นไงสามยกที่ตลอดระยะเวลาที่สู้กันมันมีช่วงไหนบ้างที่เรากดดันมากที่สุดครับไม่มีครับเพราะว่าเรากดดันเราอยู่ในห้องนี้เรากดดันมากเต็มที่แล้วทุกคนทุกคนให้กำลังใจเรามากเราสู้แล้วก็การฝึกฝน3 นาที 3 นาที3ยกเราไม่เหนื่อยเลยแต่เราอาจจะไม่ได้ออกอาวุธเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เป็นมวยการยิงมวยหรือว่าการออกอาวุธการระยะมันอาจจะผิดพลาดไปหน่อยทำให้เราเตะโดนข้อเท้าบ้างอะไรบ้างก็กลายเป็นหลักอาวุธแทนก็โดยรวมผลงานทั้ง3ยกที่ผ่านมาเราคิดว่าเราดีกับโคตะหรือว่ายังไงครับน้องคิดว่ารวมคิดว่าดีครับคิดว่าดีไม่ได้ค่อนข้างเลยนะครับแต่ผมคิดว่าดีมากเพราะว่าผมไม่เหนื่อยแต่โคตะเขาจะไปแล้วแต่เขาก็สู้นะเขาเดินสู้ผมว่าเขาก็โอเคเลยตรงไหนเลยที่เราคิดว่าเราน่าจะชัดเจนกว่าเขาอาวุธไหนบ้างน้องก็น่าจะเป็นอาวุธลับนั่นแหละครับต่อยเราไม่เจ็บแต่จะมีแบบว่าดังแตกหรือว่าโดนอะไรครับจังหวะนี้ดังน่าจะโดนหมัดนะครับเราก็มันมีช็อตเนี่ยนะช็อตแบบว่าวิ่งเพื่อนึกถึงความหลังแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเห็นความจริงมาไอ้เชี่ยคุณยังอยู่ได้ประมาณนี้ครับยังคุมสถานการณ์ได้อยู่ได้ครับใช่เป็นไงวันนี้เชื่อไหมว่าหลายคนกูรูมวยไทยทุกสำนักเลยมองว่าเราจะไม่น่าครบยกไฟนี้เรายืนได้3ยกเรารู้สึกไงก็ส่วนตัวนี้รู้สึกดีใจที่ยืนได้ครบ3ยกเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราต้องยืนครบ3ยกพวกพี่เชนเซียนหรือว่าเชนมวยเขาอาจจะบอกว่าเรายืนไม่ได้เพราะว่าเขาก็ดูตั้งแต่มวยเด็กอะไรอย่างนี้ว่าแบบสถานการณ์แบบนี้ยืนไม่ได้แบกน้ำหนัก10โลยืนไม่ได้แน่นอนอะไรประมาณนี้ครับแต่เราคือเราไม่ใช่มวยเด็กเพราะฉะนั้นมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะครับเป็นไงวันนี้เห็นข่าวแว่วๆเมื่อกี้อยากจะเจอเขาในรูปแบบเปลี่ยนๆน้องถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็เจอได้ทุกรูปแบบเพราะว่าผมตัวผมเนี่ยมาชกมวยกันตอนโตแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เก็บประสบการณ์ได้ครูคนนี้มาสอนเข่าครูคนนี้มาสอนหมัดครูคนนี้มาสอนเตะผมก็เก่งนะครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานด้วยไหมพอใจมากครับพอใจมีโอกาสไหมที่จะกลับมาชกที่นี่อีกครั้งหรือว่าชกมวยไทยรูปแบบ3ยกหรือว่าอะไรหลายๆอย่างถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาส 60% และ 40% ครับทำใจก่อนแล้วก็ถ้าจะเห็นผมลดแรงในมืออาชีพก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าส่วนตัวผมตอนเด็กก็ไม่คิดว่าจะได้มาชกมวยก็มาแล้วในเวทีมาตรฐานอย่างราชดำเนินอย่างนี้ก็พูดอะไรกับแฟนคลับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้หน่อยน้องขอบคุณนะครับ FC บอลลูนนะครับที่ถ้าไม่มีพวกพี่ๆนะครับบอลลูนก็ไม่ได้มีเหยียนโจ๊กเกอร์ที่จะมายืนอยู่ในจุดนี้ทุกคนเลยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งที่เพิ่งจะมาเชียร์หรือว่าเชียร์กันมาก่อนแล้วก็วันนี้ผมทำได้แล้วผมก็จะทำต่อไปครับน้องยินดีด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผ